กับข้อสู่กระยิงก้าวกระโดดครับกระโดดใช้ชีวิตกันต่อกับพวกเรานะฮะออกสนามครับผมถึงเวลาของดีเจโอ้นแล้วครับพี่ดอทวันนี้เราจัดอะไรที่มันเหมาะกับตายของเขาหน่อยละกันปกติชอบเต้นไหมโอ้ยชอบชอบเหรอชอบชอบชอบผมนี่เคยออกสนามได้รอบหนึ่งครับผมตอนนั้นที่แย่งของคุณไปไปออกสนามเกี่ยวกับการเต้นครับแต่ว่าเป็นการเต้นแบบออนไลน์แต่วันนี้ผมจะให้คุณไปออกสเต็ปแดนซ์แบบของแท้ชัดชัดชัดใครวะขโมยควายไปวันนี้ผมจะส่งคุณไปเต้นลีลาดครับลีลาดในช่วงออกสนามวันนี้ครับผมโดนส่งมาออกสนามกับกีฬาที่แสนท้าทายอีกแล้วกับกีฬาที่ต้องใช้ความพริ้วไหวของร่างกายและทุกท่วงท่าในการเต้นอย่างกีฬาลีลาดครับวันนี้ผมนัดเทรนเนอร์ฝึกสอนชนิดตัวต่อตัวไว้ที่นี่เลยครับลีลาด5 stars จะเต้นได้ขนาดไหนรอติดตามชมครับแต่ขอย้ำไว้เลยวันนี้ผมจัดเต็มมากแล้วตอนนี้นะครับอ้นก็มาอยู่นะฮะกับ Personal Trainer ส่วนตัวนะครับในการสอนเต้นลีลาดของผมแล้วนะฮะกับพี่จอห์นนี่นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอ้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้มาสัมผัสใกล้ชิดขนาดนี้กับกีฬาลีลาดกีฬาลีลาดนะครับกับคนรุ่นใหม่เนี่ยถือว่ามันเหมาะสมหรือว่าคล้องจองกันยังไงบ้างพี่เหมาะสมกันมากครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคนรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬาลีลาดมากขึ้นครับและมากขึ้นตลอดเวลาพี่คิดว่าอะไรมันเป็นเสน่ห์หรือว่าเป็นสิ่งดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬาลีลาดมากขึ้นนะครับผมคิดว่า1บุคลิกภาพครับ2การเข้าสังคม3การพัฒนาครับตัวเราเองพัฒนาสมองเพราะว่ากีฬาลีลาดค่อนข้างที่จะใช้สติปัญญาในการคิดที่จะเต้นคิดที่จะทำและคิดที่จะพัฒนาบุคลิกภาพครับพูดถึงลีลาดครับพี่ดอนหลายๆคนจะแบบมันเป็นกีฬาหรือมันเป็นอะไรยังไงต้องบอกมันเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้ความแข็งแรงของร่างกายของเราใช้กล้ามเนื้อไงใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแบบเอาบั้นเอวสะโพกหน้าอกโอ้ได้ทุกส่วนฮะขาเขอได้หมดนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือมีจังหวะชีวิตด้วยนะครับตอนนี้ผมบอกไว้เลยผมเองไม่มีพื้นฐานเลยครับครับผมเต้นไม่เป็นเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอยากจะให้พี่จอนี่นะครับครับผมมาช่วยเทรนหน่อยละกันได้เลยครับครับถามเรื่องชุดดีกว่าผมเนี่ยชุดอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะดูเก้งก้างไปหน่อยต้องครับเสื้อยืดมันดูไม่เห็นหุ่นดีๆอย่างนี้มันต้องโชว์หุ่นครับต้องโชว์หุ่นแล้วครับผมผมขออนุญาตไปเปลี่ยนละกันได้ครับเปลี่ยนลุคด้วยได้ปาดผมนิดนึงได้เลยนะฮะเพื่อความเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเจอกันครับจ้าจ้าจ้าใครวะขโมยควายไปผมคงไม่ไปกับคุณถ้าผมเป็นผู้หญิงผมคงไม่ไปกับคุณแน่นอนโทรศัพท์มายังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอ้นนี่ไม่ธรรมดาอันนี้คิ้วหรือใครเฟี้ยงถ่านใส่เนี่ยเยี่ยมเหลือเกินอ่ะเรื่องหน้าตานี่ครับคงเห็นกันบ่อยแล้วแต่ชุดนี่สิครับนี่มันพระเอกหนังลาตินชัดๆถ้าตอนนี้อ้นก็อยู่กับครูนนท์นะครับที่จะมาสอนเบสิกของผมในวันนี้นะฮะครับครูนนท์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นแนะนำครับน้องทรายนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยเป็นผู้ช่วยด้วยครับเดี๋ยวเต้นคู่คุณอ้นให้ด้วยครับเรามาดูนะครับคุณอ้นมายืนทับขานะครับครับยืนทับขาไว้เข่าหย่อนหย่อนเช่นยกเท้านะครับเช่นยกเท้าขาซ้ายนับ1 2 3 4 1 2 3พอได้ยกเท้าแล้วผมจะให้สเต็ป1เนี่ยถอยนะครับครับ2 3 4เอาถอยก็กลับมาเดี๋ยวจะให้คุณอ้นทำอย่างนี้แล้วเทินไปทีละข้างโอ้ตาย2 3เสียโดนครับ1 2 3 4เอาล่ะแต่นี้ผมจะลองเต้นให้ดูสักท่าหนึ่งครับผมสายนะครับทำเมื่อกี้ไปออกโอ้โหไม่ได้ง่ายครับบอกเลย
ต้องดูแล้วก็ต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยเดี๋ยวผมให้คุณอ้นเต้นครับผมยกมือซ้ายขึ้นมา มือบังแดดครับผมเสร็จแล้วก็คล้องมือบังแดดแล้วคล้องลองเต้นดูครับกับน้องสายครับขอโทษด้วยนะฮะยังไม่ต้องเทิร์นอะไรนะยังไม่ต้องเทิร์นนะครับเริ่ม1ด้วยซ้ายนะครับเริ่ม1ด้วยซ้ายครับผมครับ1 2 3 4 1 2 3 4คล้องแล้วนะเอามือบังแดด1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4กดผู้หญิงออกมือซ้าย3 4ย่ำอยู่กับที่อ๋อโอเคครับง่ายไหมครับ1 2เอาล่ะแล้วต้องสอนมือก่อนแล้วค่อยเทิร์นทีหลังครับ1 2 3 4ดีครับ3 3ลองทำเลยครับทุกท่านครับ1 2มือบังแดด4 1 2นั่นเห็นไหมนั่นแหละอันนี้โอเคเป็นกีฬาที่สนุกครับแล้วก็มันจะมีศิลปะในตัวเองครับได้ออกไอเดียท่าอะไรหลายๆแบบอะค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าครีเอทได้หลายๆแบบค่ะกีฬาลีลาเนี่ยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนที่แก่แล้วผู้สูงอายุก็สามารถเล่นได้ค่ะเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายด้วยค่ะกีฬาลีลาเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราจะสอนให้ทุกคนเนี่ยมีโพสเจอร์ที่ดีเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าสังคมหลายๆอย่างและได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างนอกจากการออกกำลังกายอย่างเดียวจะได้ฝึกเพลงจะได้ฝึกการใช้ภาษามีทักษะหลายๆอย่างประกอบอยู่ในกีฬาชนิดนี้ค่ะเมื่อกี้ลองทดสอบดูแล้วฮะโอ้โหต้องบอกเลยนะครับจากคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแล้วก็มาลองเต้นครั้งแรกนะถือว่าใช้เวลาไม่นานแล้วก็สนุกสนานด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะอยากจะให้นะครับทุกคนนะฮะที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับอยากจะให้ลองมาสนใจนะครับกีฬาลีลาดูแล้วลองเลยนะฮะว่าสนุกได้บุคลิกที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็มาถึงที่แล้วนะครับขออยากดูมากๆเลยนะฮะกับแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยดีกว่าไม่เสียเวลาครับผมนะครับรับชมกันเลยไปดูกันเลยดีกว่าครับผ่านไปแล้วนะครับกับการที่เรานะฮะได้ไปสัมผัสนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับถึงกีฬาชนิดหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าลีลาดนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะฮะผมเองก็ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนและได้มาทดลองนะฮะฝึกครั้งแรกด้วยตัวเองด้วยบอกไว้เลยว่าสนุกมากๆนะครับมาที่นี่ได้เลยนะฮะกับลีลาด5 star เองนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับทำเอาทั่วโลกคือฮากันเลยทีเดียวกับการเปิดตัวรถยนต์ Exchange E Concept Carหรือว่ารถยนต์ต้นแบบจากบริษัทพัฒนาวิศวกรรมยานยนต์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีไร้คนขับหรือที่เรียกง่ายๆว่าขับเคลื่อนแบบอัตโนมัตินั่นเองพิเศษตรงที่ว่ารถยนต์คันนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบและเขาให้ความสำคัญนะครับกับความสะดวกสบายมากๆเหมือนกับภายในห้องโดยสารชั้นธุรกิจบนเครื่องบินนั่นเองครับด้วยเบาะขนาดใหญ่แสนสบายสามารถปรับเอียงแล้วก็หมุนไปมาได้ขณะที่พวงมาลัยเนี่ยก็สามารถย้ายมาอยู่ตรงกลางคอนโซลเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยหรือสามารถถอดออกได้เมื่อไม่ต้องการใช้นอกจากนี้ผู้โดยสารก็ไม่จำเป็นต้องมองกระจกหน้ารถอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าภายในเนี่ยมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง32นิ้วรองรับการทำงานหรือว่าชมภาพยนตร์นั่นเองรถยนต์คันนี้มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างรถกับรถได้อีกด้วยและรถยนต์คันนี้ก็ถือได้ว่าเหมาะสมสำหรับโลกอนาคตของเราจริงๆนะครับลองคิดดูว่าอนาคตเราไม่ต้องขับรถกันแล้วนอนกันสบายๆแม่อุบัติเหตุก็คงจะน้อยลงถ้าให้คอมพิวเตอร์มาขับรถให้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคอมพิวเตอร์กับคนอันไหนมันจะดีกว่ากันน่าติดตามช่วงหน้าพบกับ Alex Space กราฟฟิตี้ตัวจริงที่ไม่ปิดกั้นงานศิลปะแค่ผืนผ้าใบติดตามได้ในขย่งก้าวกระโดด